ขณะที่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะก็ปฏิเสธให้ความเห็นกรณีเป็นหนึ่งในผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้โดยต้องการให้สื่อมวลชนนั้นนำเสนอข่าวที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับประเทศและช่วยชาติบ้านเมืองพร้อมกันนี้นะคะพลเอกเปรมปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงการถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางส่วนที่มีบางกลุ่มเรียกร้องให้พลเอกเปรมเป็นคนกลางเจรจาระหว่างนายสุเทพเทือกสุบรรณกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนั้นพลเอกเปรมก็ถามย้อนกลับว่าใครเป็นผู้เรียกร้องเนื่องจากโดยส่วนตัวยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันก่อนหน้านั้นค่ะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เป็นประธานเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่21มีเยาวชนจากจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะได้ร่วมการเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมกับให้โอวาทกับเยาวชนว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้มีหน้าที่ดูแลชาติให้มีความสามัคคีพัฒนาประเทศไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองแม้นับถือศาสนาต่างกันก็เป็นเจ้าของประเทศได้เช่นเดียวกันพร้อมกับขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ที่ช่วยกันดูแลเยาวชนจากภาคใต้ค่ะขณะที่วันนี้นะคะพลเอกเปรมจะเปิดบ้านให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและบุคคลต่างๆเข้ารับพรและก็รดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ค่ะ